ค่ะคุณภูวดลคุณอภิรดีคะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่สมาชิกสนช.นะคะจะเดินหน้ากระบวนการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนในขั้นตอนของการลงมติของนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งค่ะในโครงการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตค่ะทั้งนี้สำหรับการจะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นั้นนะคะจะต้องใช้เสียง3ใน5จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด220คนนะคะสามารถถอดถอนได้นั้นเสียงจะต้องเกิน132เสียงค่ะเมื่อพูดถึงความล้มเหลวในโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะคะก็มีการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและก็เชิงระดับปฏิบัติการนะคะทั้งในส่วนของการขาดความรู้ความเข้าใจและก็ในส่วนของกระบวนการระบายข้าวรวมไปถึงผู้นำรัฐบาลเองในขณะนั้นซึ่งก็มาอยู่ในชุดของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ไม่ได้สามารถระงับยับยั้งปล่อยให้เกิดการทุจริตและทำให้มีตัวเลขขาดทุนหลายแสนล้านบาทนะคะจนทำให้มีผู้ร้องไปยังปปช.ดำเนินกระบวนการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโครงการดังกล่าวนั้นได้สร้างความเสียหายแล้วก็เกิดการทุจริตแล้วก็ไต่สวนชี้มูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะจงใจสอบปฏิบัติละเว้นหน้าที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตทั้งที่คณะกรรมการปปช.หรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการทำหนังสือขอให้ระงับโครงการค่ะแต่รัฐบาลก็ยังดำเนินโครงการต่อก็ให้เหตุผลว่าเป็นสัญญาประชาสังคมไม่สามารถเลิกหรือเลิกกระทำโครงการได้นะคะจนมาสู่กระบวนการถอดถอนคณะกรรมการปปช.ส่งเรื่องมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนผ่านขั้นตอนต่างๆทั้งในส่วนของวันแถลงเปิดสำนวนคดีการชี้แจงข้อซักถามซึ่งส่วนตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เดินทางมาชี้แจงข้อซักถามในวันนั้นด้วยค่ะมาถึงเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของขั้นตอนการแถลงปิดสำนวนคดีซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้ถูกกล่าวหานะคะก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้เกิดการทุจริตเพราะว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลตนนั้นนะคะได้มีกลไกทำงานควบคู่กับการตรวจสอบระบบทุจริตอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าในส่วนตัวนั้นไม่ได้มีการจงใจหรือว่าปล่อยให้เกิดส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็อยู่ดุลพินิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตนในฐานะของผู้ถูกกล่าวหาก็ขอความเป็นธรรมจากสมาชิกสนช.ค่ะสำหรับขั้นตอนการลงมติในวันนี้นะคะมีการเสนอในส่วนของขั้นตอนในช่วงแรกลงมติในสำนวนของนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในรอบแรกและก็ต่อเนื่องเป็นขั้นตอนลงมติของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะใน3สำนวนนั้นมีสมาชิกหลายคนนะคะมีการหารือกันว่าจะทำให้เสียเวลาในการตรวจนับคะแนนค่ะวันนี้เริ่มประชุมในเวลา10นาฬิกาจะมีสมาชิกสนช.เสนอขั้นตอนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเสนอให้กากบาทหรือว่าลงคะแนนแบบลับนะคะในคราวเดียวกัน3บัตรด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ในส่วนของการนับคะแนนจะมีการจับฉลากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นมาสำนวนละไม่เกิน10คนค่ะต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าวันนี้หลังเที่ยงผลการลงมติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้นำการเมืองในส่วนของนายสมศักดิ์และนายนิคมนั้นผลออกมาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดูค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่รัฐสภาค่ะคุณภูวดลคุณอภิรดีค่ะ